ู้ชายเขาล็อกคอผู้หญิงแล้วก็ล้มลงไปครับครับอาตมาเลยมั่นใจว่าโจรนี่เลยตะโกนบอกพระโจรโจรลงมาช่วยโยมหน่อยครับเลยพากันโดดข้ามกำแพงมาล็อกคอแล้วก็ลากกูจะปาดคอมึงกูจะปาดคอมึงใช้มีดนะมึงทำกูก่อนมึงทำกูก่อนเขาใช้มีดเหรอใช่จ้ะแต่ตอนนั้นอ่ะเขาล็อกคอไม่เห็นหรอกว่าเขามีมีดครับแต่ในช่วงที่มันเหมือนมีอะไรตกหล่นลงมาตอนที่เขาจะปาดคอนะไอตอนที่ว่าเขาล็อกคอแล้วผมหมุนตัวมาครับแล้วมันนั่นตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนาะล้มลุกคลุกคลานอยู่กับมันตั้งนานอ่ะก็ตามในคลิปเลยใช่ไหมแล้วใครมาช่วยครับเนี่ยลูกสาวเอาไม้มาครับมานั่นตรงเนี้ยครับแล้วก็พอดีมันเห็นแล้วมันผงาออกมาหันมามองนี่มันเห็นพระกระโดดลงมาจากกำแพงกระโดดข้ามกำแพงมาใช่แล้วมันก็เลยไปเลยครับครับจ้ะครับครับเคยเห็นเขามาก่อนไหมครับเคยเห็นเขามาซื้อของครั้งเดียวเคยเห็นครั้งเดียวเนาะจ้ะเขามาซื้อของแต่ก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรก็ตอนนั้นเขามาซื้อของมีอยู่ช่วงนึงเขามาซื้อของแล้วตอนนี้เขาเหมือนกับว่าเขาไม่มีตังค์ครับแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาก็โทรไปหาเพื่อนของเขาอะโทรไปหาเสร็จเขาบอกว่าอ้าวไม่มีตังค์ทางนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ไปแล้วหลังจากที่เขามาซื้อของครั้งนั้นแล้วมาก่อเหตุวันนี้นานไหมครับระยะห่างกันระยะห่างเกือบปีจ้ะเกือบโอ้เกือบปีเลยเหรอจ้ะทำงานอยู่ตรงนี้พอดีเนี่ยหลังชิดกำแพงเนี่ยเหรอครับแล้วพอดียินเสียงโยมเขาร้องครับเขาร้องเหมือนคล้ายๆคุณโดนไฟดูดอ่ะโอ้ยโอ้ยแบบร้องดังมากอ่ะครับจะมาก็ชะโงกมองหาแล้วก็ไม่เห็นหรอกที่แรกแล้วก็เห็นพักนึงแกเห็นผู้ชายเขาล็อกคอผู้หญิงแล้วก็ล้มลงไปครับครับจะมาเลยมั่นใจว่าโจรนี่เลยตะโกนบอกพระโจรโจรลงมาช่วยโยมหน่อยครับก็เลยพากันโดดข้ามกำแพงมามันถึงตรงนี้แหละตรงรถดำๆจอดเนี่ยครับแล้วเขาก็เดินออกมาถึงตรงรถเครื่องเนี่ยแล้วเขาก็เอามีดชี้มีดพับอ่ะชี้อาจจะมาแล้วก็บอกว่าเขาทำผมก่อนเขาทำผมก่อนทำมือครับเขาก็ขึ้นรถหนีไปเขาก็เดินไปขึ้นรถเขาขี่ไปแล้วเขาก็จอดกลางทางเนี่ยแล้วเขาก็หันกลับมามองพักหนึ่งก่อนเขาจะไปครับเคยเห็นหน้าเขาบ้างไหมครับไม่เคยเห็นนะแต่ว่าค่อนข้างจะคุ้นนะครับเขาชอบเหมือนก็เคยเห็นมาจอดนอนในวัดอ่ะ